ครับหลังจากที่เราได้รู้จักเกี่ยวกับตัวโปรแกรม Powtoon แล้วก็การสมัครเข้าไปใช้งานนะครับหรือล็อกอินเข้าไปใช้งานในโปรแกรม Powtoon โดยอาจจะใช้วิธีการล็อกอินผ่านอีเมล address หรือว่าผ่าน Facebook หรือ LinkedIn ต่างๆนะครับในเมื่อเราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับเราก็จะมีการทักทายนะครับมีทักทายชื่อเราแล้วก็เรามาสร้างตัวโปรแกรม Powtoon กันนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับ Powtoon ของเรายังไม่มีการสร้างงานก่อนหน้านี้เป็นผู้ใช้ใหม่อยู่นะครับเราก็จะมาดูว่างานของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วมาที่ Create นะครับพอเราคลิกที่ตัวหน้า Create นะขึ้นมาหน้านี้นะครับตัวนี้เหมือนเดิมเราก็มาดูที่ตัวสร้างงานของเรานะครับซึ่งตัวโปรแกรมในตัวโปรแกรม Powtoon ก็จะมีตัวช่วยเหลือนะครับซึ่งมีเฮลป์ต่างๆแนะนำว่ามีวิธีการใช้อย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นทางตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นในลักษณะของใช้ภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารซึ่งของเราก็สามารถที่จะใช้ได้เข้าไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งมีปุ่ม Help ต่างๆเมื่อเวลาเราคลิกนะครับในการ Create แล้วก็เข้ามาที่ตัวแรกนะครับที่เราคลิกเข้าไปพอเวลาหน้าต่างของตัวโปรแกรมเปลี่ยนนะครับจะสังเกตว่านี่คือตัว Powtoon โปรแกรมที่ใช้หรือว่าแอปเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานในการสร้างงานแอนิเมชันหรือว่าสร้างงานมัลติมีเดียนะครับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าไปครั้งแรกเขาก็จะมีสามารถที่จะให้เราเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าเราจะสมัครโดยการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในการสมัครตัวนี้เนี่ยทำให้เรามีส่วนของตัวลูกเล่นหรือว่าตัวการ์ตูนแอนิเมชันตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้เลือกอย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับมีถ้าเราจะดูนะครับตัวนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมมาให้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้แต่ถ้าเราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับนี้เรามาดูกันว่าส่วนของตัวหน้าต่างงานPowtoonของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมียังไงบ้างมันมีองค์ประกอบอะไรนะครับมีเมนูอะไรที่ใช้ทำงานประเภทไหนอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนแรกเลยนะครับข้างบนตัวนี้ก็สีฟ้าๆด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนของเมนูบาร์นะครับซึ่งเป็นส่วนของการแจ้งเตือนการแก้ไขชื่อนะครับแล้วก็การบันทึกรวมถึงการดูตัวอย่างงานนำเสนอของเรานะครับเห็นไหมครับส่วนถ้าเราเป็นงานใหม่อยู่ชื่อก็ยังไม่มีเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่องานให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับงานที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็การบันทึกงานของเราซึ่งเวลาเราทำเราควรที่จะบันทึกนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกอยู่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของตัวเว็บแอปพลิเคชัน Powtoon ตรงนี้นะครับสามารถที่จะทำผิดก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้หรือว่ากลับไปก่อนหน้านั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้จะเป็นกระทั่งของการพรีวิวเห็นไหมครับพีดีก็คือการดูว่าการดูงานนำเสนอของเราทั้งหมดนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็ข้างบนตัวนี้จะเป็นส่วนของการอัปโหลดหรือว่าการเอ็กซ์พอร์ตงานของเรานะครับให้อยู่ในลักษณะของYouTube นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกที่ซื้อลิขสิทธิ์ของตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปโหลดผ่านเข้าไปใช้ใน YouTube ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีตัวโลโก้ Powtoon ติดอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนที่2นะครับส่วนที่2อยู่ด้านขวามือขออภัยครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นส่วนของการแสดงลำดับภาพนะครับหรือว่าส่วนของสไลด์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการจัดการสไลด์หรือว่าการจัดการคัดซีนนะครับที่ต้องการในการที่จะออกแบบงานนำเสนอหรือว่า presentation หรือว่างานมัลติมีเดียของเรานะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรม PowerPoint นะครับซึ่งมีสไลด์แต่ละสไลด์ซึ่งแต่ละสไลด์ก็จะมีเวลากำกับนะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะ
เพิ่มสไลด์ก็สามารถคลิกไปที่ตัว add slide ตรงนี้ด้านล่างที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับพอเราคลิกปุ๊บ1ครั้งก็จะเพิ่มเข้ามา1สไลด์นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราต้องการที่จะคัดลอกสไลด์ถ้าเราทำงานเสร็จแล้วเราต้องการที่จะคัดลอกสไลด์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับคัดลอกแล้วก็เปลี่ยนข้อความในข้อความนึงที่อยู่ในสไลด์นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันโดยคลิกที่สังเกตว่าตรงสไลด์จะมีจุดสามเหลี่ยมจุดกลมๆนะครับ3จุดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกเห็นไหมครับ duplicate สไลด์ตรงนี้พอคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นการคัดลอกสไลด์เดิมที่เราตัว duplicate ไปตอนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสไลด์ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนที่3เป็นส่วนของการแสดงผลนะครับเป็นการแสดงผลการแสดงหน้าจอวิดีโอหรือว่ามัลติมีเดียของเรานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนของตัวไทม์ไลน์นะครับพอเวลาเราเปิดไทม์ไลน์ปุ๊บจะมีส่วนของเส้นสีฟ้าๆตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งปกติไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเขาก็จะมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด1สไลด์เนี่ยไม่ควรที่จะเกินกี่วินาทีตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับถ้าเราต้องการเส้นเอาไว้ดูหรือเปล่าเอาไว้ดูว่าในการใช้งานเผื่อบางทีเราต้องการความให้มัน consistency หรือว่าให้มันคงเส้นคงวาของงานของเรานะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยที่เปิดที่ตรงเส้นตรงนี้ตรงกริดตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ปิดออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ซึ่งสไลด์ตรงที่เมาส์ cover อยู่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของแสดงตำแหน่งว่าเราทำงานตรงสไลด์ไหนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทำงานที่สไลด์ที่2มันก็จะขึ้นมาเป็นเลข2ให้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ขออภัยครับส่วนที่4ส่วนที่4ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแถบเครื่องมือนะครับเป็นแถบเครื่องมือเมนูเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสร้างวิดีโอหรือว่าสร้างงานนำเสนองานมัลติมีเดียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเลเยอร์นะครับเลเยอร์ของเราก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของทำงานที่เป็นอินโฟกราฟิกเห็นไหมครับพอเวลาเราคลิกเข้าไปก็จะมีตัวเลือกอินโฟกราฟิกให้เราเลือกใช้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับมีการเพิ่มข้อความเห็นไหมครับที่เป็นตัว T และนี่คือ text นะครับพอเวลาเราคลิกเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะแทรกข้อความตรงนั้นได้ข้อความก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะแทรกข้อความแบบไหนนะครับหรือไม่จะเป็นส่วนของตัวlibrary ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆนะครับให้เราได้เลือกว่าเราจะใช้รูปแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของตัวออบเจกต์นะครับก็คือส่วนของวัตถุต่างๆที่เราต้องการที่จะแทรกเข้าไปจะเป็นกล่องข้อความอะไรต่างๆพวกนี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของกราฟนะครับก็จะมีกราฟให้เราได้เลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้งานกราฟแบบไหนนะครับแม้จะเป็นการเพิ่มเสียงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเสียงเราสามารถที่จะบันทึกผ่านตัวคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าตัวเราสามารถที่จะมีไฟเสียงอยู่แล้วแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็เป็นการแทรกรูปภาพนะครับที่เรามีอยู่ในเครื่องเราก็สามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันแล้วก็นำมาใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีปุ่มเมนูต่างๆนะครับอย่างเช่น My Image ของเราอัพโหลดภาพของเรานะครับหรือว่าเป็นการแทรกภาพของเราที่เคยอัพโหลดไว้แล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้เราอาจจะซ่อนตัวนี้เอาไว้เพื่อจะให้มีการแสดงหน้าจอการทำงานของเราเนี่ยได้กว้างขึ้นเห็นไหมครับซึ่งในตัวการแสดงผลหรือว่าจอแสดงผลของเราตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มนะครับเห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นลูกศรบวกตรงนี้ที่เป็นแว่นขยายเราสามารถเพิ่มส่วนของการขยายหน้าจอแสดงผลให้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับมีการซูมขึ้นแล้วก็จะมีส่วนของแถบให้เราเลื่อนดูว่าอยู่ตำแหน่งใดนะครับถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ลดลงนะครับนะฮะก็จะเป็นการลดย่อส่วนของการแสดงผลนะครับซึ่งส่วนแล้วก็ส่วนของไทม์ไลน์ก็จะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีเวลา1 2 3 4ซึ่งตัวนี้เป็นเวลาเป็นวินาทีนะครับถ้าเราแทรกเสียงเข้าไป
ตัวเสียงตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเส้นนะครับให้เห็นว่าอันนี้คือเรามีเสียงเข้าไปนะแล้วก็มีรูปภาพแทรกรูปภาพถ้าเราต้องการทำรูปภาพให้เป็นแอนิเมชันหรือว่าเคลื่อนไหวมีการใส่ทรานซิชันก็จะเห็นเป็นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวโปรแกรม Powtoon นี่คือหน้าตาแล้วก็ตัวเมนูแสดงการทำงานต่างๆนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะสร้างงานแอนิเมชันหรือว่าสร้างงานมัลติมีเดียอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับ